คือคุยตามข่าวนะคะวันนี้เราคุยกันต่อเรื่องของการเมืองนะคะช่วงวันหยุดที่ผ่านมาโอโ้การเมืองไม่นิ่งเลยคุณผู้ชมคะเราเห็นแล้วนะคะว่ามีกลุ่มเสื้อแดงกลุ่มหนึ่งค่ะเขาบอกเขาเป็นตัวแทนของ10ล้านเสียงที่เลือกเพื่อไทยมาเข้าไปยื่นหนังสือนะถึงทางกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยบอกเลยค่ะว่า อยากจะให้ทางเพื่อไทยถอนตัวจากการเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าไกลนะอันนี้คือสิ่งที่เขายื่นข้อเสนอมาแต่ว่าในโลกของโซเชียลมีเดียก็มีกลุ่มคนที่เขาเป็น10ล้านสิ่งจริงๆที่ไปเลือกเพื่อไทยนะเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันบอกว่าเฮ้ย <c oughs> อย่าเหมาวรวมขนาดนั้น คือเขาไม่ได้คิดขนาดนั้นเขาอยากจะให้สองพักนี้สามารถที่จะจับมือกันรัฐบาลได้ต่อไปแบบตลอดลอดฝั่งเพราะกลัวว่านี่จะเป็นช่องทางทําให้ฝั่งรัฐบาลเดิมจะก้าวเข้ามาอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสของดีลลับทางการเมืองภูมิใจไทยกับเพื่อไทยยังไงต่อไปไม่มีใครทราบนะคะคุณผู้ชมอีกด้านหนึ่งพรุ่งนี้ให้จับตานะคะเพราะว่าจะมีการประชุม8ปดพักร่วมรัฐบาลเพื่อหา,หาหรือประเด็นประธานสภารวมถึงเก้าอี้รัฐมนตรีด้วยนะคะวันนี้เราลอง ลองวิเคราะห์กันหน่อยคุณผู้ชมว่าทางออกที่มันพอจะเป็นไปได้จะเป็นหน้าไหนได้บ้างนะคะวันนี้เราคุยกับทางนักวิชาการอาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสกโขท,ทยธรรมธิราชค่ะรอ,รอ,ตอรัตาสตราจารย์อาารยุทธพรอิสระชัย,อ,าายอยู่กับเราแล้วนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบวันนี้นั่งคุยกันหน่อยนะค,คนะอาจารย์ดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนอาจารย์มองไปข้างหน้าครับพรุ่งนี้จะมีการประชุม8พักร่วมรัฐบาลคุยกันถึงเรื่องเก้าอี้ประธานสภาแล้วก็เก้าอี้ของคอรมออาจารย์วิเคราะห์หน่อยว่า นน้นจะลงตัวไหมผมว่าก็อาจจะได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าคงไม่ถึงขั้นที่จะบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะหรูกระทรวงไหนแน่นอนนะครับหรือว่าจะมีตําแหน่งประธานสภาชื่ออะไรเนี่ย ก็อาจจะยังเร็วไปเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันที่ท้ายที่สุดอาจจะได้ข้อสรุปในเชิงหลักการนะเช่นว่าเราจะสนับสนุนคนซึ่งได้เสียงข้างมากนะครับพรรคที่เป็นอันดับหนึ่งหรืออะไรต่างๆก็ตามอาจจะได้เพียงแค่ข้อสรุปเชิงหลักการเพราะว่าอย่าลืมว่าวันนี้เนี่ยมันก็ยังมีระยะเวลานะครับที่จะเปิดประชุมสภา,าที่จะรับรองผลกรกตอะไรต่างๆอีกระยะใหญ่พอสมควรเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราเห็นความชัดเจนก็คงจะยังไม่มีนะแต่ว่าแน่นอนท่ามกลาง กระแสก,การเมืองเรื่องดีลลับนะครับทมกลางเรื่องของการมีกลุ่มมวลชนไปที่พรรคเพื่อไทยอะไรต่างๆเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็คงจะพยายามสร้างความชัดเจนให้มากขึ้นนะเพราะเมื่ออย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นภาพลบนะครับที่เกิดกับทางพรรคเพื่อไทยค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคุณผู้ชมนะว่าถ้าวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วเนี่ยการแยกการอยู่ จะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปอมือม่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมาที่เมื่อกี้เราคุยกันนะการที่มีกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยไปที่พักเพื่อไทยไปยื่นหนังสือให้ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลอาจารย์มองว่าอันนี้จะเกิดเป็นเป็นภาพที่บวกหรือลบก,กับเพื่อไทยมากกว่า ผมว่าวันนี้นการเมืองมันก็ก้าวหน้าไปเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเมืองแบบเดิมๆในเรื่องการโต้ตอบกันด้วยวาทกรรมในเรื่องการจัดมวลชนต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นคําตอบของการเมืองในยุคนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แน่นอนในสิทธิ์เรื่องของการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นต่างๆก็ประชาชนไทยก็มีได้กันทุกคนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวพรรคการเมืองเองเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยในการที่จะมีจุดยืนมีท่าทีต่างๆเหล่านี้แล้วโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในภาวะท่ามกลางการแข่งขันทางการเมือง เราเห็นได้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันก็เป็นการต่อสู้กันในเชิงอุดมการนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อมีการแบ่งขั้วทางการเมืองเนี่ยหลังการเลือกตั้งการแบ่งขั้วก็ยังดำรงคงอยู่ต่อไปประเด็นต่างๆนะครับมันก็จะกลายเป็นวิวาทะมากขึ้นนะแม้กระทั่งเมื่อวานเนี่ยนะครับในเวทีที่ไปยื่นหนังสือก็เกิดการโต้ตอบกันอยู่พอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้ามันบานปลายออกไปอีกเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลก็ดีหรือว่าเรื่องของภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยม ก็เป็นไปได้นะครับท่ามกลางสงครามระหว่างแดงกับส้มเนี่ยก็อาจจะมีการสอดแทรกขึ้นมาอมของทางเลือกที่3ะนะซึ่งอาจจะออกได้หลากหลายรูปแบบนะครับเช่นอาจจะเป็นขั้วร,รัฐบาลเดิมเขาก็พยายามที่จะรอดจังหวะการเมืองอยู่ก็เป็นไปได้หรืออาจจะท้ายสุดเลือกไม่ได้เลยสามไปไม่ถึงเปิดสภาประชุมอะไรกันกี่ครั้งก็ไปไม่ถึงสุดท้ายต้องยุบสภาก็เป็นไปได้หรืออาจจะมีนายกคนนอกก็เป็นไปได้เพราะนี่คือทางเลือกที่3ที่มันจะเกิดขึ้นท่ามกลางเรื่องของพักอันดับหนึ่ง กับพรรคอันดับสองนะครับที่อาจจะมีความเห็นต่างกันหรือรวมไปถึงบรรดากองเชียร์ต่างๆเหล่า,านี้ด้วยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยท้ายที่สุดมันจะไม่สะท้อนเจตจำนงประชาชนนะใ,ในการเลือกตั้งนะแล้วเราก็อยู่ในภาวะที่มันไม่สะท้อนเจตจำนงตรงนี้เนี่ย สุดท้ายการเมืองมันก็อาจจะวนอยู่กับที่เดิม,มนะเหมือนที่ผมบอกว่าการเมืองนอกสภาก้าวหน้าแต่การเมืองในสภาล้าหลังนี่แหละนะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ต้องบอกต้องช่วยกันนะนะครับดีกว่าที่จะทําให้สถานการณ์มันาบานปลายมากกว่านี้นะแต่ถ้าเราไปดูโครงสร้างของรัฐบาลก้าวไกลเนี่ยปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ว่าพักที่ร่วมรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยมันมีแค่พักอันดับหนึ่งพักอันดับสองนะในสภาผูาแ้แทนราษฎรนอกจากนั้นเป็นพักที่ต่ำสิบที่นั่งทั้งหมดอันนี้พอาเป็นพักที่ต่ำสิบที่นั่งทั้งหมดไม่มีพัก บรรดาเรื่องของข่าวสารที่เป็นดีลลับอะไรมันจึงเกิดขึ้นไงฮะเพราะว่าวันนี้ถ้าพักเพื่อไทยถอดปลั๊กเนี่ยทุกอย่างจบนะดังนั้นเพื่อไทยเนี่ยก็เลยถูกมองว่านี่คือตัวแปรที่สําคัญของรัฐบาลก้าวไกลค่ะตอนนี้ถ้าถ้ามุมของอาจารย์คิดว่าก้าวไกลต้องพึ่งเพื่อไทยมากกว่าหรือเพื่อไทยต้องพึ่งก้าวไกลมากกว่าผมคิดว่ามันสองส่วนนะครับถ้า ในส่วนของกระแสะความนิยมของประชาชนแน่นอนวันนี้พรรคก้าวไกลเนี่ยเขาก็อยู่ในกระแสะที่มากกว่าพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยเองจะตัดสินใจอย่างไรก็ดีนะครับจะร่วมรัฐบาลต่อ<ม>จะถอนตัวเลยก็ตามก็จะมีข้อวิตกกังวลกับประเด็นนี้ในเรื่องของความนิยมความเชื่อมั่นเชื่อถือของพรรคในอนาคตนะเพราะกระแสะเป็นของก้าวไกลนะเกมการเมืองเป็นของก้าวไกลนะครับส่วนอาจจะเป็นเกมอย่างไรอันนั้นมันก็เป็นการชิงไหวชิงพริบทางการเมืองนะแต่ถ้าพอไปดูตัวเลขในสภา กลายเป็นว่าพรคเพื่อไทยถือแต้มต่อมากกว่านะ่ว่าอย่างที่ผมบอกโครงสร้างของรัฐบาลก้าไกลเนี่ยมันไม่สมดุลน,<ะ>นะเพราะไม่สมดุลเนี่ยเพื่อไทยถอดปลั๊กจบนะทุกอย่างเพราะนั้นเนี่ยเรียกว่าถือไพ่กันคนละแบบถือไพ่กันคนละใบค่ะ,ะคถ้าถ้าเรามองข้ามช็อตไปถึง,ถ,งถึงวันที่ต้องมีการ เ,ออเลือกประธานสภานะคะสิ่งที่หลายคนกังวลกันมากที่สุดก็คือว่าการที่เคลียร์กันไม่ลงตัวค,ค,ค,คุณผู้ชมระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทย<อ>แล้ววันที่มีการเลือกประธานสภาเนี่ยกลายเป็นว่าก้าวไกลเสนอชื่อคนของตัวเองเพื่อไทยส่งชื่อคนของตัวเองมาแข่งเพราะฉะนั้นเสียงมันแตกกันชัดเจนมันจะไม่ได้ไปทางเดียวกันทีนี้แหละค่ะเป็นจังหวะที่วัดใจกันเลยว่าอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งภาครัฐบาลเดิมเนี่ย จะส่งคนมาแข่งด้วยไหมอันนี้ก็น่าห่วงนะหรืออีกทางหนึ่งก็คือว่าเขาไม่ส่งคนลงมาแข่งแต่เขาจะเลือกให้ทางเพื่อไทยคนะฮะคือโอกาสคนวิเคราะห์กันแล้วค่ะว่าโอกาสของถ้าเพื่อไทยแข่งกับก้าวไกลในในตำแหน่งประธานสภา,าถ้ายกมือโหวตเนี่ยก้าวไกลแพ้แน่ๆ ừ ừ. อาจารย์มองอย่างนั้นหรือเปล่าผมว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับกับซีนารโอที่บอกว่าท้ายที่สุดเนี่ยแข่งกันสองพัก นะแล้วก็จะมีทางเลือกที่3โดยเฉพาะจากพรรครัฐบาลเดิมเนี่ยนะครับมันก็เป็นไปได้แต่ว่าในแง่ของความชอบธรรมทางการเมืองนะมันก็อาจจะเป็นปัญหานะครับแล้วก็ท้ายที่สุดถ้าจะมีเสียงจากรัฐบาลเดิมเนี่ยมาโหวตมันก็ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนรัศดรอยู่ดีนะเพราะว่าวันที่เลือกประธานสภาในสอวอไม่เกี่ยวนะนะนะสอวอจะเกี่ยวเฉพาะวันเลือกนายกก็คือต้องมี250เสียงต้องมี250เสียงนั่นคือวันเลือกนายกนะแต่ว่าในวันเลือกประธานสภาเอาแค่500เสียงในสภาผู้แทนรัศดรเพราะนั้ ในเมื่อสวไม่เกี่ยวพอเราย้อนไปดูตัวเลขนะของฝ่ายรัฐบาลเดิมเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ที่188ยังไงก็ไม่ถึงกึ่งหนึ่งนะซึ่งนั่นหมายว่าจะต้องมีคนจากในส่วนพักก้าวไกลก็ดีพักเพื่อไทยหรือจะพักร่วมอื่นๆในรัฐบาลก้าวไกลนไปโหวตให้ด้วยซึ่งอันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก<อ>นะดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะสอดแทรกในทางเรื่องที่3เนี่ยผมว่าไม่ง่ายะนะแม้เราจะบอกว่ามันมีความเป็นไปได้ท่ามกลาง สงครามระหว่างแดงกับส้มอะไรก็ตาม <ฮะ S 1> แต่ผมคิดว่าคงไม่ง่ายนักนะครับถ้าเราดูจากเรื่องของตัวเลขต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีโอกาสมากกว่าที่เราจะเห็นการแข่งขันกันระหว่างตัวแทนจากก้าวไกลและตัวแทนจากเพื่อไทยนะแล้วก็พักรัฐบาลเดิมนั้นถามว่าวันนี้เนี่ยใครคือ the best choice ใครคือตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับกลุ่มที่เป็นรัฐบาลเดิมเพื่อไทยย่อมดีกว่าก้าวไกลแน่นอนนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยเอาโอกาสที่จะเห็นตัวเลขของทางรัฐบาลเดิมมาโบตให้เพื่อไทยเป็นไปได้ นะแล้วก็ถ้าเราเห็นฟรี e วิลดเนี่ยนะก็แน่นอนแหะครับว่ามันก็จะสะท้อนภาพไปสู่การเลือกนายกรัฐมตรีหลังจากนั้นด้วยคือคือจะมองว่าการ,รเลือกประธานสภากับเรื่องนายกจะไปทางเดียวกันใช่แน่นอนการเลือกประธานสภานี่คือหมุดหมายแรก เพราะนั้นเนี่ยวันนี้ทั้งก้าวไกลทั้งเพื่อไทยเขาต้องการที่จะปักทงที่หมดหมายแรกให้ได้ก่อนนะเพราะว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยจุดตั้งต้นมันต้องมาจากตรงนี้ครับนะจริงอยู่ประธานสภาชี้ไม่ได้หรอกนะว่าอยากจะให้ใครเป็นนายกหรือว่าจะไปกํากับอะไรมันทําไม่ได้หรอกเพราะาทุกอย่างมันต้องอาศัยมติของสภา,าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการเอื้ออํานวยความสะดวกเนี่ยอันนี้เป็นไปได้เช่นเรื่องการใช้เทคนิคในการประชุมการสั่งพักการประชุมถ้ามันเกิดเรื่องของวิกฤตในสภา การสั่งงดประชุมหรือว่าเลื่อนการประชุมหรือการบรรจุวาระอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้คือเรียกว่าเป็นการเอื้ออํานวยมากกว่าแต่แน่นอนมันไม่ถึงขั้นว่าจะไปชี้ได้หรอกว่าถ้าประธานสภามาจากพักนี้เรานายกจะต้องมาบพักนี้ด้วยมันไม่ขนัดนั้นแต่ว่ามันเป็นความได้เปรียบเพราะฉะนั้นนี่คือหมุดหมายแรกที่ทั้งสองพักใหญ่ตรงนี้เขาก็พยายามช่วงชิงกันอืมค่ะค่ะถ้าสมมติว่าเป็นอย่างที่ที่เราวิเคราะห์กันนะคะว่า สมมุติว่าเพื่อไทยส่งคนของเขาก้าไ <9. S 2> กลส่งคนของเขาไปแล้วปรากฏว่าทางฝั่งรัฐบาลเดิมตัดสินใจยกมือโหวตให้เพื่อไทยค,คือต้องบอกก่อนนะคุณผู้ชมนะเขาก็อาจจะไม่ได้รักกันมากหรอกแต่ว่าไอ้คําว่าของแสลงเนี่ยนะคะคือถ้าตัดได้ตัดก้าไกลดีกว่าอันนี้กันพูดแบบตรงๆนะ,ะคือเพื่อไทยยังพอเจราจายังพอค,ค,คุยกันได้บ้างนะถ้าเป็นอย่างนั้นจริง อาจารย์มองฉากการเมืองต่อไปยังไงการ,รทํางานร่วมต่อไปของทางก้าวไกลกับเพื่อไทยจะเดินหน้าต่อไปได้หรอฮะผมยังไม่มองไกลไปถึงขนาดนั้นถ้าสมมุติว่ามันเกิดฟรีโหวตขึ้นจริงนะครับในการเลือกประธานสภาเนี่ยสิ่งที่ต้องจับตามองก็คือการโหวตเรืเ่องนายกซึ่งเชื่อว่าในรอบแรกเนี่ยพักเพื่อไทยนะครับและพักร่วมรัฐบาลก้าวไกลทั้งหมดเนี่ยคงจะโหวตให้คุณพิธานั่นแหละนะอันนี้ก็คงจะเป็นไปตามนั้นส่วนสว2 5 0บโหวตไม่โหวตในอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าคุณพิธาฝ่่่าาดดน .220 ไไม้ รอบที่สองเนี่ยครับคือสิ่งที่ตจับตามองแหละนะว่าการอาศัยความชอบธรรมของพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคอันดับสองนะครับหรือว่าถ้ามันเกิดภัยบุญโมเดลเกิดมจริงในเรื่องที่บอกว่าพลังประชารัฐจะยุบแล้วก็สอสอไหลมาที่เพื่อไทยหรืออะไรก็ตามนะความชอบธรรมตรงนี้มันมีพอไหมนะถ้ามีพอนะครับแล้วก็พลังทางสังคม ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะไปกระทบกับเจตจำนงร่วมเพราะว่าเจตจำนงเพื่อไทยก้าวไกลมัก็คล้ายๆกันก็เป็นไม่ได้ที่เราจะเห็นการตั้งรัฐบาลเพื่อไทยที่เกิดขึ้นแต่รอบแรกผม่วยังไม่มีนะครับในการที่จะมาโหวตสวนหรือว่าจะมาหัก มติของพรรคร่วมรัฐบาลก้าไกลกันอะไรอย่างนั้นคงคงไม่มีขนาดนั้นถ้าถึงที่สุดแล้วเนี่ยแล้วแล้ว,ลวกลายเป็นว่าสมมตินะคุณผู้ชมว่าประธานสภาเป็นของเพื่อไทยเพราะได้รับเสียงโหวตจากในสภาเรียบร้อยฉมมติว่าต้อง,ต,องต้องแข่งกันโหวตนะฮะ<อ>คุณผู้ชมยกส่งมาทั้งสองคนทั้งเก้าไกลทั้งเพื่อไทยแล้วสุดท้ายเพื่อไทยได้ไปอ่ะได้ตาแหน่งประธานสภาไปละพอมาถึงนายกรัฐมนตรีอคุณพิธาไม่ได้อีกเพราะว่าสวไม่โหวตให้สุดท้ายเนี่ยเพื่อไทยกลับมาตั้งรัฐบาลแล้วสถานะของเก้าไกลตอนนั้นอาจารย์คิดว่าเป็นถึงตรงไหนนี่โอกาสจะไป็นนฝ่าายค้ แลนะเพจริงเนี่ยหนึ่งในซีนาริโอที่ผมวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่วันเลือกตั้งเลยเนย<ค>ะก็คือการที่เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลนะล้วก็อาจจะมีบรรดาพักอย่างเช่นภูมิใจไทยนะอาจจะมีชาติไทยพัฒนานะครับพลังประชารัฐอะไรต่างๆเหล่านี้ประชาธิป,ปัตย์นะแล้วก็บรรดาพักที่อยู่ในขั้วฝ่ายค้านเดิมด้วยกันเนี่ยประชาชาติอะไรก็ตามแต่เสรีรวมไทยนะแล้วก็สุดท้ายก้าวไกลจะต้องไปเป็นฝ่ายค้านกับรวมไทยสร้างชาติมันมีโอกาสเป็นไปได้อย่างนั้นนะหรือวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเพื่อไทยเองนะครับถ้า ไม่เอาบางพักอย่างเช่นพลังประชารัฐซึ่งเป็นเงื่อนไขสําคัญในเรื่องอมีพลเอกประวิตย์เนี่ยเสียงเพื่อไทยก็เกินกึ่งหนึ่งนะครับแต่เกินแบบเสียงปริ่มน้ําเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะให้มั่นใจเขาต้องมีพลังประชารัฐด้วยสักพักหนึ่งแตนะ่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าก้าวไกลกับทางรวมไทยสร้างชาติไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็แน่นอนเป็นฝ่ายค้านที่อ่อนแอเพราะสองพักในจุดยืนใะนอุดมการวิถีปฏิบัติทางการเมืองอะไรเขาต่างกัน นะซึ่งก็จะยิ่งเป็นประโยชน์กับรัฐบาลเพื่อไทยนะเพราะฉะนั้นซีเนรโรนี้มันก็มีความเป็นไปได้อยู่นะครับแม้ว่าจะเห็นการปฏิเสธจากแกนนำอของพรรคเพื่อไทยนะครับบุคคลที่เป็นผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยอะไรก็ตามปฏิเสธต่างๆแต่มันเป็นไปได้การมือมันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะหรือแม้กระทั่งซีเนรโรอย่างที่หลายคนบอกว่าวันนี้เนี่ยโอกาสมันน้อยนะครับก็คือเรื่องรัฐบาลเสียงข้างน้อยอันนี้ก็จริงโอกาสมันน้อยเพราะว่า รัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยมันจะเกิดได้อย่างน้อยต้องมีสัก240เสียง<ะ>แล้วค่อยไปอาศัยงูเห่าอะไรก็ตามแต่วันนี้พรรครัฐบาลเดิมอยู่180กว่าเสียงนะแต่สามารถจะโหวตเรื่องนายกได้ถ้าบวกกับสว250นะ้อ้นเเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นสัก1่งเดือนหรือ2เดือนยุบสภาเลือกตั้งใหม่มโดยเหตุอ้างว่าสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีความขัดแย้งกันมันก็เกิดขึ้นได้เป็นไปได้เหมือนกันสแสดงว่าดีลลับ,บดีลลับที่คุณชูวิทย์ออกมาเปิดเผยนะคุณผู้ชมบางคนบอกไปเชื่ออะไรคุณชูวิทย์ แต่ถ้าวิเคราะห์ในสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้มันมีโอกาสเป็นไปได้มันมีโอกาสนะหรือแม้กระทั่งโอกาสในการที่บอกว่ารัฐบาลเก้าไกลฟอร์มจัดตั้งสําเร็จก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ50กี่เปอร์เซ็นต์คะห้าสิบห้าสิบห้าสิบถือว่าเยอะนะห้าสิบห้าสิบขึ้นๆผมว่าวันนี้เนี่ยในซีนอเรโอหลายๆอันเนี่ยนะฮะมันอยู่ในห้าสิบห้าสิบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลของเก้าไกลสําเร็จไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเพื่อไทยที่จะมาในรอบที่สองหลังจากโหวตรอบแรกอาจจะไม่ผ่านด้วยสวอะไรก็ตาม นะก็50เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันยังพลิกผันได้เพราะวันนี้เนี่ยปัจจัยพลิกผันมันก็ยังมีหลายประการประการแรกก็คือเรื่องการรับรองผลของกอรกรตวันนี้<ช>กรกตประกาศผลแต่ยังไม่รับรองนะนะคราวนี้รับรองตัวเลขมันจะบวกลบอีกเท่าไหร่เพราะเนี่ยแค่ประกาศผลเนี่ยปรากฏว่าก้าไกลหายไปนหนึ่งละนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าถึงขั้นรับรองมันจะยังไงนะครับคดีหุ้นสื่อของคุณพิธาจะยังไงคดีครอบงาพักคดีโออล็กสารพัดที่มีนักร้องเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยนะฮะไป นะส่วนประการที่2ก็คือเรื่องของการเมืองแบบไทยๆนะที่เราบอกว่าพักเดียวกันแต่คนละพวกแล้วก็พวกเดียวกันแต่คนละพกักนะซึ่งนั่นก็หมายความว่าการเมืองในระดับมุ้งเนี่ยมันก็มีความสําคัญไม่แพ้ระดับพกักนะวันนี้ก้าวไกลาอาจจะเคลียร์ระดับพักได้มี MOU มีเรื่องของอาการถแถลงข่าวร่วมกันอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ว่าสุดท้ายระดับมุ้งเนี่ยจุดยืนทางการเมืองผลประโยชน์ทางการเมืองแต่ละมุ้งนี่มันไม่เหมือนกันนะนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้ท้ายสุดเราอาจจะเห็นฟรีโบตนะถ้าเคลียร์ระดับมุ้งไม่สําเร็จคือมติ ของพรรคร่วมรัฐบาลก้าวไกลเนี่ยยกให้คุณพิธาหมดละนะครับจะเป็นพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีมติอย่างเนี้ยแต่สุดท้ายไปถึงระดับมุงง้งเขาฟีหวตกันในวันเลือกนายกนะแล้วรัฐธรรมนูญนรับรองด้วยนะครับว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นเอกสิทธิ์สสนั่นหมายว่ามาติพักการลงโทษขงพักคอะไรทำไม่ได้เลยนะแล้วก็ ถือว่าได้การรับรองตามกฎหมายด้วยเพราะฉนั้นเนี่ยจะบอกว่าเป็นโมฆะเพราะไม่ตามมาติพังไม่ได้เลยครับแล้วมันร,รับรองไว้เพราะนั้นมีโอกาสที่เราจะเห็นฟรีโบนในวันเลือกนายกนะเพราะเรื่องของมุง้งทางการเมืองในแต่ละพะักและอย่างที่บอกว่ายิ่งรัฐบาลก้าวไกลเนี่ยมันไม่มีความสมดุลในโครงสร้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกพักอ่เพื่อไทยซึ่งเป็นอีกพักใหญ่อันอันดับที่สองเนี่ยในมุ้งเนี่ยถ้าเขามีความคิดที่แตกต่างเนี่ยมันส่งผลต่อ ภาพรวมรัฐบาลแน่นอนนะครับแล้วก็ประกันสุดท้ายก็สวนะก็อย่างที่รู้นั่แหละครับว่าต้องอาศัยเสี่ยงสว์ก็อันนี้เป็นเรื่องที่ยากเพราะวันนี้จะปิดสวิตสวยก็พักอื่นๆในสภาพพนจารเขาไม่ตอบรับกันแล้วล่ะก็คงยากได้อยู่อย่างมากอผมให้เต็มที่เลย320อันนี้คือรวมพักเล็กพักน้อยอะไรหมดนะสามอยี่สิบอ้าวสวที่จะมาลงให้อีกสัก30นะซึ่งตอนนี้มีคนแสดงเจตจำนงที่ชัดๆอีก่ปมันาณ19-20คนนี่นึงเอาให้ไปถึง30เลยบวกกันก็350 ก็ยังไม่ถึงอยู่ดีดนะครับค่ะนี่คือโจทย์ยากนะโจทย์ยากของก้าวไกลนะแต่ว่าเราจะไม่ปิดทางทั้งหมดคุณผู้ชมครับเพราะว่าสิ่งที่ตอนนี้คนต้องการก็คือการจะตั้งรัฐบาลเร็วที่สุดเพื่อประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้เพราะฉะนั้นความหวังอย่างหนึ่งก็คืออยังไงก็แล้วแต่ไม่อยากให้มีปัญหาอยากจะให้ก้าวไกลเดินหน้าต่อไปได้พรุ่งนี้เขาจะมีการประชุมกัน8พรพักร่วมรัฐบาลนะคะเรามาวิเคราะห์กันดูว่าถ้ามองในแง่บวกนะ มีช่องทางไหนมีทางไหนที่จะทําให้ก้าวไกลสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้โจจะต้องเป็นแบบไหนอะไรยังไงช่วงหน้าเราคุยกันค่ะเรียนต่อนะคะกับอาจารย์ยุทธพรนะคะอาจารย์คะตอนนี้รเราได้ยินเสียงของสมาชิกก้าไกลหลายคนละเริ่มมามาสะท้อนความเห็นให้ฟังนะคะผ่านทางโซเชียลมีเดียบ้างหรือว่าแม้แต่ด้อมส้มเองเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าคุณมีจุดยืนยอมเป็นฝ่ายค้านนะยอมเป็นฝ่ายค้านค,คนก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมที่ผ่าน,านมา การเมืองไทยไม่เคยมีใครจะประวัติการตัวเองเป็นฝ่ายค้านสักทีแต่ครั้งนี้บอกว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ได้จุดยืนอย่างเรารเราเพราะมเป็นฝ่ายค้านอาจารย์วิเคาะตรงนี้หน่อยผมว่าพักก้าวไกลเองเนี่ยเขาก็คงประเมินนะครับไว้ในหลายๆทางเหมือนกันว่าโอกาสที่เขาจะไปเป็นฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันมีทางเลือกไหนบ้างนะครับ <ạ. S 2> แล้วเขาจะต้องเดินในแต่ละเกมในแต่ละเส้นทางอย่างไรถ้าสถานการณ์มันไปตรงนั้นเพราะนั้นผมเชื่อในแง่ของการเป็นฝ่ายค้านในก้าวไกลเองเขาก็ไม่ได้กังวลอะไรมากหรอกนะแล้วตรงนั้นเนี่ยก็จะยิ่งเป็น โอกาสในการที่จะสร้างผลงานไปอีก4ปีข้างหน้านะแต่ถ้าได้เป็นรัฐบาลมันก็ยิ่งเป็นโอกาสอันดีมากขึ้นไปอีกในการที่สร้างผลงานในฐานะของฝ่ายบริหารนะแต่ล้วอย่าลืมว่าอ,อีก4ปีข้างหน้าเนี่ยโครงสร้างประชากรก็เปลี่ยนนะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายละที่ Gen X นะ่คือคนอายุป,ประมาณสัก40-60เนี่ยเป็นตัวชี้วัดตัดสินในการเลือกตั้งนะเพราะเป็นกลุ่มที่มากที่สุดแต่ครั้งหน้าเนี่ย Gen Y นะซึ่งเขาก็จะขับขึ้นมาเป็นเจนเอกน็กซ์แทนนะคนซึ่งอาจจะยังไม่ได้มีสิทธิ์เลือกตั้งอีก4ปีข้างหน้าจากอายุ14วันนี้ก็จะเป็น18ในอนาคตนะจาก18ซึ่งเป็น first time voter ในครั้งนี้นะซึ่งคนกลุ่มนี้อย่างที่เราเคยคุยกันนะครับว่าเขาเติบโตมาท่ามกลางเรื่องความขัดแย้งในการเมืองวันนี้เขา มีทัศนติความคิดทางการเมืองอย่างไรเขาเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกในปี6 6อีก4ปีข้างหน้าเขาก็จะไปอยู่ในเจนวายดันะทุกอย่างม,มันจะขยับไปเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยโอกาสของก้าวไกลก็ยังมีอีกเยอะนะครับแต่แน่นอนว่าในอนาคตผมเชื่อว่าพรรคการเมืองในสไตล์แบบนี้มันก็จะมีมากขึ้นเรื่อยเหมือนกันเพราะว่ามันก็เหมือนครั้งหนึ่งะครับเมื่อการเลือกตั้งในทศวรรษที่2540เวลานั้นพรรคไทยรักไทยประสบความสาเร็จในเรื่องของการใช้นโยบายประชานิยมกาารรทํให้ปะชาธิิตกนไได้กก็มมีสตล์ารเืองแบบนีมย แต่วันนี้เผอิญว่ามันผ่านไป20ปีแล้วทศวรรษที่2,560เนี่ยการเมืองในเชิงของนโยบายมันขายไม่ได้เพราะมันกลายเป็นเรื่องการเมืองชิงอุมการเป็นเรื่องจุดยืนที่ต้องชัดเจนนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยอนาคตก็จะเป็นแบบเนี้ยที่จะเกิดพักแบบก้าวไกลขึ้นอีกก็จะเป็นคู่แข่งของก้าวไกลต่อไปแต่ว่าก้าวไกลก็ยังมีโอกาสอย่างเนี้ยไปอีกอย่างน้อยๆผมคิดว่าก็10ปีนะครับในเวทีของการเมืองนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยเขาก็คงไม่ได้รีบร้อนอะไรมากออกสําหรับก้าวไกลแต่ถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลน,นั่นก็เป็นโอกาสอันดีีท่่บอกวา มันก็สามารถที่จะทําให้เกิดการขับเคลื่อนนะพรรคดันการเมืองใหม่ก็ดีผรรคดันนโยบายต่างๆแล้วอย่าลืมว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยการเติบโตของพรรคก้าวไกลนั้นมาพร้อมๆกับการเติบโตของพลังทางสังคมในประเทศไทยในช่วง10ปีโดยเฉพาะหลังการรัฐประหารปี57 เราเห็นว่ามีสสทั้งที่เป็นนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมนะฮะก็มาอยู่พักก้าวไกลมีการพูดถึงประเด็นในเรื่องอุดมการณ์มีการพูดถึงประเด็นในเรื่องการรัฐประหารหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งในอดีตเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินจากพักไหนเพราะ,ะวันนี้ถ้าก้าวไกลอยู่บนกระแสตรงนี้โอกาสที่เขาจะปล่อยให้กระแสมันหลุดลอยไปมันก็คงจะไม่ใช่ที่เพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่เขาก็ต้องพยายามอย่างที่สุดคราวนี้ถ้าคุณจิ๊บถามว่าอะไรล่ะที่เป็นกลไกให้เขาสำเร็จได้วันนี้ ผมว่าเขาก็มีกลไกหลายอย่างนะครับที่น่าสนใจเช่นหนึ่งเรื่องม<ะ>นะที่ในอดีตเนี่ยเราไม่เคยเห็นว่าจะมีในการจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับ<ะ>ซึ่งตรงนี้ก็เป็นมิติใหม่ทางการเมืองนะครับแต่แน่นอนว่าการมี MOU เนี่ยในอีกมุมหนึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความไม่มั่นใจของก้าวไกลเหมือนกันในเรื่องของกติกาและสถานการณ์<ะ>ว่าอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงคุณ<ก>จะชั่วกะแล้วตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าแปดพักเนี่ยมามัด ยอมรวมกันไว้ก่อนอละ<อ>นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นอีกมุมที่มันสะท้อนได้เหมือนกันนะครับหรือการมีคณะทํางานเปลี่ยนผ่านนะครับที่อยู่ในแต่ละพักด้วยนะครับแล้วก็มีที่ส่วนกลางด้วยหรือคณะทํางานเจรจากับสวก้นไกเหล่านี้ถ้าผลักดันขับเคลื่อนดีๆมันก็มีโอกาสเหมือนกันในการ<ห> <ul> ที่จะทําให้การจัดตั้งรัฐบาลสําเร็จนะแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเงื่อนไขใหญ่มันอยู่ที่สววันนี้ผมคิดว่าไม่ได้อยู่ที่ตัวพักร่วมเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในรอบแรกเนี่ยเอาถึงจะ มีเรื่องดีลลับถึงจะบอกว่าเอ๊เพื่อไทยแอบไปเจรจาอะไรกับใครไหมนะมีการออกมาวิเคราะห์อะไรกันต่างๆนาน,นาเนี่ยรอบแรกไงนนผมชื่อว่ามาติพักก็ยังโหวตให้คุณพิธา <underway. S 2> แต่ <c oughs> มันจะอยู่ที่รอบ2องนะแล้วน,นี่จะไปเกิดรอบ2ได้ไงก็การที่สวไม่โหวตให้ไงนะความชอบธรรมจะตกมาที่พักเพื่อไทย นะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเมืองในระดับมุ้งนะครับในเพื่อไทยที่บอกว่าอาจจะเกิดการแตกออกไปเป็นฟรีเวิลดอันนี้เป็นไปได้เมื่อวานนี้มีคนบอกว่าอยากจะให้เพื่อไทยถอนจากการร่วมรัฐบาลสมมุตินะว่าเพื่อไทยตัดสินใจหักจากก้าวไกลจริงๆอาจารย์รวิเคราะห์หน่อยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อไทยถ้าหักวันนี้หักรอบแรกเลยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เพื่อไทยก็ต้องพิจารณาเหมือนกันนะครับเพราะอย่าลืมว่าเจตจำนงของประชาชนวันนี้ที่เลือกทั้งสองพักจะเลือกก้าวไกลเลือกเพื่อไทยก็ตาม คือการต้องการความเปลี่ยนแปลงและต้องการที่จะทําให้การเมืองที่มันอยู่ในภาวะไม่ปกติเนี่ยมันเข้ามาสู่ในภาวะปกตินะให้กลไกกติกาประชาธิปไตยมันเดินหน้าไปได้วันนี้ถ้าเราอยู่ในสภาะการเมืองปกติจบแล้วทุกอย่างจบแล้วเพราะ313ที่นั่งเนี่ยมันก็จัดตั้ง <มา S 1> รัฐบาลได<อ>้แล้วแต่วันนี้การเมืองไม่ปกติเพราะผลของรัฐมนูรปี6 0ทําให้เกิดการแยกส่วนระหว่างเรื่อง,องการเลือกตั้งกับเรื่อง,องกลไกหรือเกมในการจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้นอีกเกมหนึ่งแล้วมีสว250 นะซึ่งมาตามบทเฉพาะการ272เนี่ยนะในการที่จะมาร่วมโบตมันก็เลยทาให้โครงสร้างระบบรัฐสภามันบิดเบี้ยวอันนี้สิ่งที่ประชาชนเขาเห็นในตลอดระยะเวลาตั้งแต่ใช้รัฐธรรมนูญมาหรือการรัฐประหารปี257เนี่ยมันคือเรื่อง,องความไม่เป็นธรรมคือเรื่องของอกติกาที่มันบิดเบี้ยวคือเรื่องของการเมืองที่มันไม่ตอบโจทย์หรือไม่สะท้อนเจตจำนงประชาชนชเพราะนั้นวันนี้การตัดสินใจของทั้งสองพักเนี่ยจะเป็นก้าวไกลเพื่อไทยก็ต้องยึด ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเสียงที่คนส่วนใหญ่เขาอยากจะเห็นเป็นเสียงที่ประชาชนเขาอยากจะเห็นแะ,ะส่วนถ้าการเมืองมันเข้าสู่ภาวะปกตินะเอาอำนาจต่างๆของระบบคอสชอ,ออกไปเสียนะครับเอาเรื่องของกลไกที่มันไม่สร้างสารรค์เลยออกไปที่มันทําให้บิดเบี้ยวออกไป สุดท้ายการแข่งขันระหว่างแต่ละพรรคการเมืองมันเกิดขึ้นอย่างเสรีนะแล้วนั่นมันคือหัวใจหลักของการเลือกตั้งที่บอกาการเลือกตั้งนั้นต้นเป็นฟรีอันเฟร์อิเล็กชันการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมนะครับอาจารย์คิดว่าถ้าเพื่อไทยหักจากก้าไกลจริงอาจจะอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกแต่าจะาเป็นแบบเมือม่อเมื่อสู้จนสุดทายและสองสุดท้ายแล้วก็หักละหรืออาจจะมีความไม่พอใจอะไรอาจจะมาจากเรื่องของประธานสภาอะไรก็ไม่ทราบนะ ท้ายที่สุดแล้วมันจะส่งผลต่อเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งต่อไปขนาดไหนถ้ารอบสองผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลมากนะแต่เมื่อกี้ที่เราคุยกันรอบแรกรอบแรกยังไงส่งผลเยอะแนะ่เพราะว่าเจตจำนงประชาชนเขาต้องการอย่างนี้แต่ถ้ารอบสองเนี่ยแล้วมันมีคําอธิบายที่มันมีความชอบธรรมเนี่ยผมว่ามันก็มีโอกาสที่เป็นไปได้นะแน่นอนเพื่อไทยคงถูกวิจาร์แหละครับนะบแต่ว่า อย่าลืมนะครับว่าคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยก็คือคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยเขาก็สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเขาสนับสนุนคนดีเดตนะคือคุณอุ้งอิงหรือคุณเศรษฐาคุณชัยกเกษมอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยในแง่ของผลกระทบกับฐานผู้สนับสนุนอาจจะไม่ได้มีมากนักนะแต่ฝ่ายที่ไม่สนับสนุนเนี่ยอย่างเช่นด้อมส้มหรืออะไรย่างตามเขาก็วิจารณ์แน่นอนอยู่แล้วละ่ะนะส่วนประการที่2ก็คือว่าเจ็ดจำนงนะของทางเพื่อไทยเนี่ยกับก้าวไกลเนี่ยเจ็ดจำนงร่วมเขาไม่ได้ต่างกันนะ ก็คือสับสนประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการไม่เอาสองลุงเรืออะไรต,ต่างก็ตามแต่แก้รัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าอาจจะมีรายละเอียดที่ต่างกันบ้างเพราะนั้นพอจะไปรอบสองเนี่ยคำอธิบายเหล่านี้ที่มันมีความชอบธรรมนะมันก็อาจจะทําให้พักเพื่อไทยนะั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่เราเห็นอีกประการหนึ่งก็คือในแถลงการของพักเพื่อไทยอันนี้น่าสนใจนะที่เพื่อไทยเขียนว่าเคารพในเรื่องของการจะยึดให้พักอันดับหนึ่งนะั้นเนี่ยได้จัดตั้งรัฐบาลก่อนแล้วถ้าวันหนึ่งเพื่อไทยขึ้นนนมาเป็อััดบ หรือไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งแต่เป็นอันดับสองที่มีความชอบธรรมละ่ะนั่นหมายว่าก้าวไกลก็ต้องเคารพเช่นเดียวกันนะฮะและรวมไปถึงตําแหน่งประธานสาภา,พาเพราะนั้นอันนี้คือปัจจัยที่จะทําให้เพื่อไทยขึ้นมาได้ในรอบสอง<ช>นะครับแต่การวิจารณ์มันไม่หมดหรอกครับมันก็ต้องมีมแต่ว่ามันจะดีกว่ารอบแรกค่ะเอาละค่ะว,วันนี้เดี๋ยวว่าหลังคุยกับอาจารย์ใหม่นะคะการเมืองไทยยังฟังอีกยาวๆนะคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุยตามข่าวนะคะเดี๋ยวงวดหน้านะคะนัดาจามาคุยกันใหม่นะคะรวมถึงการวิเคราะห์ทางการเมืองในคุยตามข่าวทุกวันแบบนี้นะคะสามทุ่มครึ่งสวัสดีค่ะ